างทีสปอร์ตชาแนลท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ของวงการฟันดาบไทยนะครับหลังจากที่ท่านพลเรือเอกสมเด็จทองเปี่ยมมาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยมีพัฒนาการหลายอย่างโดยช่วงยิ่งความโปร่งใสที่เกิดขึ้นกับสมาคมฟันดาบครับล่าสุดนะครับภายใต้การคุมทีมของWiradech Kothnyนักกีฬาไทยก็ไปคว้ารางวัลในต่างประเทศอีกแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากท่านนายกสมาคมทั้งผู้จัดการทีมและนักกีฬา2คนมาร่วมในสตูดิโอของทีสปอร์ตครับก่อนอื่นต้องขอแนะนำครับท่านนายกสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยอดีตรองผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกสมเด็จทองเปี่ยมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่2ที่อยู่ข้างพลเรือเอกสมเด็จก็คือวิลลี่วิลเดคอตนี่อดีตนักกีฬาทีมชาติไทยครับสวัสดีครับวิลลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆที่เป็นนักกีฬาอีก2คนนะครับท่านแรกอยู่ข้างคุณจุ้ยเคยมาร่วมรายการแล้วใช่ไหมยังไม่เคยครับก็เป็นนักกีฬาฟันดาบดาวรุ่งคนหนึ่งของไทยนะครับสิรวลัยสตารัตเป็นนักกีฬาฟันดาบเซเบอร์หญิงนะครับและนักกีฬาชายนะครับสุภกรสีแตงอ่อนเป็นนักกีฬาฟลอยชายครับสวัสดีครับอยากเรียนถามท่านพลเอกสมเด็จก่อนนะครับในเรื่องแรกนะครับเรื่องของสมาคมฟันดาบหลังจากที่ท่านเป็นนายกสมาคมปีที่3แล้วใช่ไหมครับปีที่4ปีที่4ครับมีพัฒนาการอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่ได้ทำให้กับสมาคมฟันดาบและวงการฟันดาบไทยบ้างครับมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆเพราะว่าระบบการบริหารของสมาคมเนี่ยมันเป็นระบบอาสาสมัครครับเราก็ต้องสรรหาคนสรรหาวิธีการที่จะทำให้งานเนี่ยมันเดินไปแต่ว่าเราก็ยึดหลักที่ว่ารักษาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักแล้วก็ทำให้โปร่งใสเรามีที่ปรึกษาของสมาคมเป็นอดีตกัปตันเครื่องบินนะครับกัปตันสุทธิพงศ์ท่านคอยกำกับดูแลเสมอว่าให้สมาคมเนี่ยนึกถึงนักกีฬาเป็นหลักคือตราบใดที่นักกีฬาของประเทศไทยยังไม่ได้หยิบเหรียญในกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลของโลกก็คือโอลิมปิกหรือว่าเอเชียนเกมเนี่ยตราบนั้นสมาคมก็ยังถือว่าไม่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานครับล่าสุดเนี่ยประสบความสำเร็จในหลายๆรายการโดยเริ่มจากระดับเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่วิลลี่ก็ไปดูเองด้วยนะครับและในส่วนของสมาคมเองตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าดูโปร่งใสขึ้นเยอะก็ความจริงเนี่ยเราถือความโปร่งใสเนี่ยเป็นนโยบายแรกในการเข้ามารับทำงานนี้ตั้งแต่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแต่ว่ามันก็มีวิธีการปฏิบัติของมันซึ่งประการสำคัญก็คือว่างานรับมอบเนี่ยมันเป็นงานที่เราจะต้องหาคนว่างเพื่อไปทำงานไม่ว่าในตำแหน่งผู้จัดการทีมหรือว่าอะไรก็ตามมาคราวนี้เนี่ยวีระเดชเนี่ยถึงจุดที่เขาถึงความเป็นนักกีฬาแล้วก็ถึงจุดที่เขาคิดว่าเขาน่าจะทำอย่างอื่นด้วยก็คุยกันก็วีระเดชเขาก็ยอมรับงานในหน้าที่ของผู้จัดการทีมเป็นครั้งแรกที่ไปบาหลีแล้วก็ทำให้ทางฝ่ายบริหารเนี่ยรู้สึกทันทีเลยว่าเราเลือกคนถูกแล้วเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่เรามอบหมายงานเนี่ยเขาเกิดความกระตือร้นในการที่จะทำงานให้มันดีที่สุดคือปกติเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคือคนแค่จะทำให้สำเร็จเท่านั้นตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นมันมีงบประมาณอยู่300,000ครับคิดจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ทางฝ่ายเจ้าภาพเสนอแล้วส่งนักกีฬาได้5คนก็คิด5คนแล้วก็ซื้อตั๋วจัดการเดินทางไปแต่ว่าพอถึงวีระเดชปุ๊บเนี่ยเขามาบอกเลยว่าถ้าเขาสามารถจะประหยัดอย่างอื่นแล้วเนี่ยเขาจะจัดทีมให้เพิ่มใหญ่โตขึ้นได้หรือไม่ผมยินดีเลยว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดริเริ่มแล้วก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมเป็นประโยชน์กับทีมชาติเป็นประโยชน์กับเด็กเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่จะได้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นครับก็คือทุกคนประทับใจในตั้งแต่จุดเริ่มต้นนอกจากนั้นก็คือว่า
ลักษณะเฉพาะของกีฬาฟันดาบนี่ก็คือเป็นสำนักครับที่ผ่านมาเนี่ยความรู้สึกในการเป็นทีมเดียวกันเนี่ยมันไม่ค่อยมีเพราะว่าต่างคนต่างยึดถือเจ้าสำนักครับของตัวเองเป็นหลักก็เปรียบเทียบคือยุคสมัยก่อนเนี่ยคือเด็กใครเด็กมันเด็กใครเด็กมันเด็กใครเด็กมันอย่างนั้นดีกว่าคือสำนักเนี่ยคือมันรวมเป็นทีมชาติแต่ว่ามันยังไม่เป็นทีมเดียวกันต่างคนต่างถือสำนักเดิมของตัวเองเป็นหลักแต่ว่าพอวิลลี่เข้ามาทำเนี่ยเขาเริ่มทำเยาวชนครับครับสิ่งที่เขาทำก็คือว่ามีกิจกรรมต่างๆที่จะทันละลายพฤติกรรมทำให้เด็กเนี่ยมารู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกันครับเราต้องช่วยเหลือกันแล้วก็มีการพิจารณาใช้ในเรื่องของกายภาพบำบัดใช้ผู้เชี่ยวชาญเอามาช่วยแล้วก็มีเรื่องของจิตวิทยาในการที่จะปลุกขวัญในการที่จะปลอบขวัญแล้วก็ครับคือรู้สึกว่าเนี่ยแหละนี่แหละคือสิ่งที่เป็นลักษณะของการจัดการทีมที่เป็นในฝันของการจัดการทีมวิลลี่เองเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมชุดเยาวชนที่ไปบาหลีครับหลังจากนั้นไม่นานมาคุมชุดใหญ่เลยครับคิดว่าก่อนผมถามนิดนึงก่อนเพราะว่าผมอยากดูมุมสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยวิลลี่คือนักกีฬาในฮีโร่ของคนไทยในของกีฬาฟันดาบหลังจากที่เป็นนักกีฬาแล้วก็มารับตำแหน่งผู้จัดการเนี่ยครับมันมีความยากง่ายไหมในการที่จะปรับตัวเองผมก็ใจการบริหารของสมาคมในการดูแลนักกีฬาทั้งหลายคนนะมันแตกต่างกับการเป็นนักกีฬาเองซึ่งผมก็มีโดยที่ผมเป็นผู้จัดการทีมผมก็มีบางข้อที่ผมก็ต้องแนะนำให้กับนักกีฬาเองก็คือว่าเป็นความเอาใจใส่แล้วก็ความรับผิดชอบด้วยแล้วก็เขาเรียกอะไรวินัยซึ่ง อันนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องทำในจุดที่ผมเป็นผู้บริหารด้วยตัวนี้คือว่าเราพยายามที่จะสอดแทรกเอาสิ่งที่เราเคยทำมาความวินัยของเราเองใช่ฮะแล้วก็ต้องเป็นตัวอย่างให้กับตัวอย่างให้กับเยาวชนที่ผ่านมาแล้วก็กับชุดใหญ่เหมือนกันครับซึ่งสามข้อนี้เป็นข้อที่ทำให้เราทุกคนมีภาษาเดียวกันก็คือว่าเราเป็นนักกีฬาหรือว่าผมเป็นผู้บริหารตัวนี้ซึ่งเราต้องมีเอาใจใส่เช่นถ้าผมอยากประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายผมต้องคุยกับนักกีฬาว่าโอเคผมอยากประหยัดอย่างนี้เพื่ออะไรเหตุผลก็คือว่าโอเคถ้าผมประหยัดได้เช่นที่เอเชียนแชมเปี้ยนชิพของเยาวชนเอาห้องหนึ่งสองเตียงและเสริมเอ็กซ์ตร้าแบดเข้าไปอ่ะเราได้ประหยัดแต่เงินที่เราได้ประหยัดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเข้ากระเป๋าผมเองอ่ะครับผมก็เพิ่มเจ้าหน้าที่หรือว่าเพิ่มนักกีฬาเข้าไปได้ด้วยอ่ะซึ่งมันจะประหยัดได้แต่ในเวลานั้นผมก็เพิ่มให้คนอื่นได้โอกาสไปเล่นด้วยก็คือต้องเช็คต้องดูว่าเราประหยัดที่ไหนได้ก็คือตัวเครื่องบินก็ประหยัดได้ซึ่งเรื่องตัวเครื่องบินผมก็เหมือนเดิมงานนี้ของเซียบเกมก็มีทางแอร์เอเชียที่มาช่วยเราอีกแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณทางแอร์เอเชียไทยแลนด์เยอะที่มาช่วยแล้วก็ทำให้เรานักกีฬาไปที่โฮจิมินห์ที่เวียดนามได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องกระเป๋าน้ำหนักของเราด้วยอ่ะซึ่งเรานักกีฬามีหน้ากากที่หนักใช่หนักเพราะว่ากฎการบินเขามีกฎเขาแล้วคอสตัวเท่าไหร่อะไรเขาใช่ครับคือจริงๆแล้ววิลลี่เนี่ยในช่วง30ปีหลังที่เล่นทีมชาติเนี่ยหลายคนอาจจะรู้กันแล้วว่าเป็นทั้งนักกีฬาเป็นผู้จัดการตัวเองด้วยคือเป็นนักกีฬาใช่เป็นนักกีฬาแต่เป็นนักกีฬาคือผมชอบครั้งแต่ตอนเขาเป็นนักกีฬาแล้วก็เขาเนี่ยช่วยเหลือในเรื่องของสึนามินั่นคือการจิตใจของประชาชนคนไทยเนื่องจากว่าเขาเป็นนักกีฬาที่เป็นลูกครึ่งนะฮะชาวเยอรมันแล้วก็มาแต่แจ้งไปใต้ก่อนเลยเนี่ยนะครับใช่เขาไปอยู่นานนั่นเองนะครับใช่ก็คือโดยที่เราเป็นนักกีฬาทีมชาติเราก็มีความรับผิดชอบต่อแทนสองคนใช่ครับทีนี้ชุดเล็กชุดเยาวชนที่บาหลี2เดือนให้หลังมั้งมาไปวิ่งที่เวียดนามเลยใช่ไหมคือบาหลีกับเวียดนามห่างกันเท่าไหร่การแข่งขันที่วิลลี่คุมไป2เดือนไหมประมาณเดือนนึงคือเดือน2เดือน2เดือนใช่ครับใช่ไหม2เดือนจากชุดเล็กมาชุดใหญ่ต่างกันไหมต่างกันตรงที่ตอนแรกผมคิดว่าของเยาวชนเนี่ยปวดหัวมากแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นเด็กแต่พอมาอยู่กับชุดใหญ่เนี่ยมันจะมีความปวดหัว
แต่ก็มีคือมีข้อดีกับข้อเสียข้อดีก็คือว่าของชุดใหญ่ว่าเขามีนักกีฬาด้วยที่ช่วยผมไม่ว่าในเรื่องการดูแลเลี้ยงงบของนักกีฬาเบียร์เลี้ยงแล้วก็การเตรียมอาหารให้กับนักกีฬาก็เป็นข้อที่แบบว่าเขาเป็นผู้ใหญ่รุ่นใหญ่เขาก็สามารถที่จะรับผิดชอบได้ด้วยก็คือแบกภาระของผมได้ด้วยก็คือช่วยแบ่งเบาช่วยกันซึ่งมันก็เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญด้วยเราอยู่ในสังคมเดียวกันผมอยู่ในตำแหน่งใหญ่ใช่ก็ตามแต่ถ้าผมสามารถให้นักกีฬาช่วยผมได้ด้วยเขาก็เริ่มเข้าใจว่าการบริหารมันเป็นยังไงด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือโดยที่เราเป็นคาแรคเตอร์ใหญ่โตแล้วมันก็มีคาแรคเตอร์แล้วก็คือต้องสร้างความเป็นผู้นำอะไรใช่ไหมสร้างความเป็นผู้นำให้น้องๆหรือนักกีฬาที่เล่นกับเรามาเนี่ยใช่มันในตัวแต่ว่าคุมเขายากกว่ากับเด็กอ่ะเด็กถ้าผมบอกว่าโอเคหกโมงเย็นอยู่ข้างล่างกินข้าวกันพร้อมกันไปเลยเขาก็มาครับเรียกเด็กเรียกง่ายกว่าผู้ใหญ่ใช่สั่นแรงง่ายกว่าแต่โอเคก็คือวัยรุ่นก็เป็นวัยรุ่นเด็กๆมันก็คุมยากแต่โดยที่เราอ่ะให้ความชัดเจนว่าโอเคเราต้องมีความวินัยเราต้องเอาใจใส่แล้วก็ความรับผิดชอบเขาก็รู้ตั้งแต่ต้นว่าผมเป็นยังไงคือผมดุในเรื่องนี้แล้วก็เข้มมากเรื่องนี้แล้วก็ในเรื่องที่แบบว่าโอเคเราทำหน้าที่เสร็จโอเคเราก็ได้ไปเที่ยวตามหาที่เราเคยจัดให้กับเด็กๆด้วยเขาก็ใจว่าโอเคเราต้องทำงานก่อนเป็นเป้าหลักแล้วเรื่องแข่งเสร็จก็ค่อยว่ากันก็คือมีการผ่อนคลายท่านพลเอกสมเด็จอยากถามนิดนึงเหตุผลหลักที่เลือกวิลลี่มาเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยคือวิลลี่เนี่ยมองอยู่แล้วเพราะว่าช่วงที่เรามารับวิลลี่เขามาทำงานให้เราเนี่ยมันเป็นช่วงที่ปรับความเข้าใจกันนะคือเขาเนี่ยประสบการณ์ที่เขาได้รับมาเนี่ยมันเขาเกิดความไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารคือมันต้องใช้เวลาในการที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็พิสูจน์กันว่าใครคิดยังไงใครจะทำอะไรยังไงก็เขาก็โตมาจนถึงวัยที่ถึงจุดที่อายุเยอะขึ้นแล้วก็เรื่องของการแข่งขันเนี่ยก็ผมว่าจุดหนึ่งที่วิลลี่เขาเริ่มจะคิดถึงทำอย่างอื่นเนี่ยก็ที่ซีเกมที่อินโดนีเซียครับใช่ไหมที่คือเราพูดจริงๆเราหวังครับเราหวังเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาแต่ว่าก็คือนักกีฬาก็เป็นอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้พีคในส่วนในจุดที่ต้องการเขาก็คงคิดแล้วก็เราคิดว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณค่าเพราะว่าประสบการณ์จนถึงโอลิมปิกเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่ใครจะมีเราต้องใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดครับแล้วจะใช้วิลลี่ต่อไปไหมครับเอาใช้แน่นอนครับเพราะว่าคือตอนนี้มันวิลลี่ยิ้มเลยครับมันเป็นรูปเป็นร่างเห็นแล้วกรรมการทุกคนก็เห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยมีเราเคยเห็นญี่ปุ่นทำคือว่าเขาจะเดินมาเป็นแถวใครแข่งเขาก็เชียร์อยู่เชียร์คราวนี้เราเห็นทีมเราครับก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราคงต้องพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเรามาพูดคุยกับนักกีฬาทั้งสองท่านบ้างที่ไปสร้างชื่อเสียงและทำผลงานภายใต้การดูแลของวิลลี่ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ